ผู้หญิงทั้งโลกมีปัญหาเกี่ยวกับใต้ตาเท่าไหร่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายง่ายมากกับง่ายมากจริงๆอ่ะใครที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดทำงานหนักไม่นอนแบบข้ามลุ่มข้ามเขาเรียกว่าอะไรนะหามลุ่มค่ะหามลุ่มหามค่ำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเมย์มีเคล็ดลับความสวยมาเหมือนเดิมนี่ใต้ตาเลยเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาใต้ตาดำคล้ำเป็นหมีแพนด้านี่ไม่ได้แล้วนะต้องดูคลิปนี้บอกเลยว่าผู้หญิงทั้งโลกเลยก็ได้มั้งแบบมีปัญหาเกี่ยวกับใต้ตาเท่าไหร่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายทั้งแบบทาทั้งกินไม่หายอันนี้ต้องมีแบบด้วยตัวเองนะเพราะว่าเวลาที่เราไม่แต่งหน้าใช่ปะแล้วขอบตาเราดำคล้ำไม่ว่าเราจะดูแลหน้าดีแค่ไหนฉีดหน้าเยอะแค่ไหนหน้าเราใสก็จริงแต่ขอบตาเราดำมันทำให้หน้าเราโทรมนะใช่ไหมเป็นเหมือนกันเนาะตังเมย์ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปชมเคล็ดลับความสวยใต้ตาวิ่ง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 แบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมาค่ะตังเมย์ขอพูดถึงประเภทของใต้ตาดำประเภทที่1ค่ะใต้ตาดำค้ำสีน้ำเงินคืออะไรเกิดมาจากการที่เลือดเราเนี่ยบริเวณใต้ตานะคะไหลเวียนไม่ดีจะดูยังไงว่าเป็นใต้ตาดำค้ำสีน้ำเงินเอานิ้วขึ้นมาค่ะกดไปตรงนี้แล้วก็ดึงยกขึ้นเห็นไหมคะถ้าสมมติเราดึงแล้วใต้ตาเขาจางลงเห็นไหมพอเราดึงออกค้ำเหมือนเดิมแปลว่าเราเป็นใต้ตาดำค้ำสีน้ำเงินนะคะ2ใต้ตาดำค้ำสีน้ำตาลเกิดจากการที่เราแบบขยี้ตาเยอะๆโอ้ยฉันคันตาไม่ว่าเราจะแบบเช็ดเครื่องสำอางต่างๆนะคะถูแรงๆมันก็ทำให้ใต้ตาเราอะบอบช้ำอะเนาะอย่างนึงใครที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดทำงานหนักไม่นอนแบบข้ามลุ่มข้ามเขาเรียกว่าอะไรนะหามลุ่มค่ะหามลุ่มหามค่ำนั่นแหละถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าก็จะเจอกับปัญหาใต้ตาดำค้ำสีน้ำตาลแบบนี้3นะคะใต้ตาดำค้ำสีดำการที่เรามีอายุเพิ่มขึ้นทำให้ใต้ตาเราหย่อนคล้อยก็จะแบบคล้ำบริเวณนี้วิธีการสังเกตค่ะว่าเป็นใต้ตาดำค้ำสีดำคือเรามีหน้าขึ้นถือกระจกข้างนึงนะคะแล้วก็มองขึ้นไปสูงๆหน่อยมองปุ๊บถ้าตรงเนี้ยไม่เห็นคล้ำแต่ถ้าเราก้มมาคล้ำเหมือนเดิมอันนี้ค่ะเป็นใต้ตาดำค้ำสีดำ3ประเภทนี้เพื่อนๆ อยู่ในประเภทไหนต้องไม่ว่าแบบตัวเองอยู่ทุกประเภทหรือเปล่าไม่รู้ แล้วมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบในการทำใต้ตาให้หายคล้ำเนี่ยทำยังไงมาดูกันค่ะนี่น้ำผึ้งเหมือนเดิมทุกคลิปเรามีน้ำผึ้งพอน้ำผึ้งดีจริงๆเริ่มกันจากนี่เลยมะขามเปียกมะขามเปียกแบบเปรี้ยวเลยเนาะเปรี้ยวปากขัดตัวก็ได้นะจริงๆมะขามเปียกเอาไปขัดตัวแบบกับขมิ้นก็ได้แต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะว่ามะขามเปียกเนี่ยเขามีกรด AHA นะคะที่ทำให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะนมเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นกระจ่างใสนี่ค่ะน้ำผึ้งใส่ไปเลยจ้าผสมคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใต้ตาเราจะสว่างกระจ่างใสแบบคนง่ายมากเข้ากันง่ายมากง่ายมากกับง่ายมากจริงๆอ่ะคนบี้ตรงมะขามเนาะให้มันแบบเข้ากันน้ำมะขามมันจะได้ออกมาเต็มจนมากขึ้น ทาลงไปทิ้งไว้ซักแบบ15-20 นาทีเนาะอย่าทิ้งไว้นานเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามะขามเปียกเขามีกรดจะทำให้ขอบตาเราเนี่ยบางลงได้นะคะพยายามทำหมั่นทำนะคะทุก 1-2 วันต่ออาทิตย์นะคะ texture จะเป็นแบบลื่นๆ นุ่มๆเราทิ้งไว้10-20 นาทีจากนั้นเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีผิวหน้าแบบบอบบางแพ้ง่ายนะคะเราก็อาจจะผสมเจ้ามะขามเปียกเนี่ยน้อยลงหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นน้ำผึ้งกับนมแทนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่กัดหน้าเราเยอะเกินไปเนาะและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับความสวยสไตล์เยาวภาอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเอาไปทำกันที่บ้านได้เลยนะคะบอกเลยว่างบเนี่ยมะขามเปียก20 บาทนมกล่องนึง10 บาทอะไรเงี้ยน้ำผึ้งโหซื้อมาขวดนึงใช้ได้ทุกอย่างง่ายมากสบายกระเป๋าแถมสวยด้วยอย่าลืมไปทำตามนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย